โอ้ยพี่น้องดูฮะมืดมาเลยนั่นคือคอกของชาโดฮะพุ่งมุ่งหน้ามาเลยจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเอานี้มาดูคอกชะโดตัวโตๆกันหน่อยฮะก็เป็นรุ่นไอป๊อกแล้วกำลังห้าวพร้อมที่จะแยกคอกแล้วดูฮะดูฮะโอ้โหแน่นเลยฮะเนี่ยดำเลาะริมคลองไปเลยพวกนี้ก็ตัวเริ่มโตแล้วก็หัวเท่าไข่ไก่ละไข่ไก่ลูกเล็กๆอ่ะยังมีลายข้างอยู่นะลายข้างตามยาวอยู่เดี๋ยวเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากลายข้างที่ตามยาวเป็นแบบลายขวางดูฮะที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งปลาชะโดฮะปลาชะโดธรรมชาตินะครับนะโหโนนแม่เขาโผล่หัวขึ้นแล้วตัวใหญ่นี่ดูมันดูมันสวยงามฮะสวยงามมากๆเลยเป็นธรรมชาติที่ถือว่าโอเคเลยคือถ้าอยู่ในแหล่งของธรรมชาติที่มันเป็นบ่อใหญ่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าปลาอื่นจะหมดนะเพราะพวกนี้เขาปรับกันได้แต่ถ้าอยู่ในบ่อน้ำที่เราเลี้ยงปลาที่มีพื้นที่แคบนะอันนั้นแน่นอนฮะรับรองโดดโอ้โหดูกิ่งจริงไหมดูมันโยกอะคือถ้าบ่อน้ำแคบๆมันกินปลาที่เราเลี้ยงหมดแน่ๆแต่ถ้าแหล่งธรรมชาติที่มันเป็นใหญ่อย่างเป็นอ่างน้ำเป็นเขื่อนเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ต้องกลัวธรรมชาติเขาดูแลตัวเองได้คือไม่ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูนะมันก็จะมีกลุ่มปลาที่คอยกินปลาชะโดอยู่อย่างพวกปลาเหมือนปลาฉลาดนะตัวแบนๆใหญ่ๆนะนะนั่นแหละพวกนั้นนะกินลูกปลาชะโดเลยเนี่ยแถวนี้ก็มีฮะถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกปลาชะโดไปที่ไหนมันก็จะมีนั่นแหละปลาฉลาดตามเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะนาเล็กก็เก็บบรรยากาศของในริมคลองมาชมปลาชะโดกันนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนัยชาแนลสวัสดีครับ